นี่ก็เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาแกนข้างในราคาสูงมากครับต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ผลิตน้ำหอมที่ราคาสูงครับราคาสูงมากต้นไม้ชนิดนี้เป็นพืชที่มงคลทำธุรกิจได้เนี่ยก็ต้นไม้ที่ว่าแก่แล้วเราก็เพื่อจะทำแกนของต้นไม้นี้ก็รออายุเวลาที่ว่าจะเป็นแกนนั้นเป็นระยะนานเราก็เลยทำให้ตัวนี้เจ็บตัวก็เลยเซาะอันนี้ตรงนี้ว่ากิ่งเราตัดเพื่อให้เป็นปุกไปข้างในเป็นแกนเราเจาะข้างในเราเจาะข้างในครับนี่ก็จะเริ่มเป็นแล้วครับเป็นตุ่มเต็มตาดำๆครับจะเริ่มเป็นแล้วครับเพราะว่ามันเจ็บตัวพอเจ็บตัวแล้วต้นไม้ไม่สมบูรณ์มันจะเริ่มผลิตเป็นแกนไม้ข้างในเราเซาะเหลือออกเพื่อจะดูว่ามันเจ็บหรือยังข้างในต้นไม้ชนิดนี้พิเศษครับเราปอกเปลือกไม่ตายครับปอกเปลือกก็ไม่ตายไม่กี่วันก็งอกออกมาเองไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นปอกเปลือกได้ปอกเปลือกวิธีการปอกเปลือกครับเซาะเราเซาะอย่างเงี้ยเอาเอามาทำเชือดได้ครับในปลายยางสมัยก่อนเวลาเราไปในสวนเรียนเราไม่มีเชือกฟางเราสามารถเอามาทำเป็นเอามาทำเป็นเชือดครับเซาะอย่างเงี้ยเซาะอย่างงี้แล้วก็ดึงขึ้นเพื่อเอาชิ้นนี้เปลือกของมันครับมาพันทำเป็นเชือดฟางว่าผูกไม้ฟืนว่าผูกทุกเรียนสมัยก่อนตัวนี้น่าจะมีแกนครับน่าจะมีแกนข้างในสักกิโลหนึ่งกิโลหรือสองกิโลเพราะว่าต้นนี้ก็แก่มันบาดเจ็บเนื่องจากถูกเผาสวนยางต้นนี้ก็มีแล้วตัวนี้ขึ้นไม่ตรงมันริ้วคดเพราะว่ามันอยู่ใต้ของสวนยางคือยางโตกว่ามันจะคดคดขนาดไม่ตรงต้นไม่สมบูรณ์แต่อายุนานอันนี้ก็มีรูที่จะออกแกนพร้อมที่จะผลิตแกนข้างในผลิตแกนข้างในครับเราเจาะต้นนี้ไม่ได้ใส่เคมีครับตามธรรมชาติไม่ได้เจาะใส่เคมีแต่อย่างใดครับแต่ว่าตุ่มๆอย่างนี้น่าจะมีแกนข้างในไม้หอมไม้จันทร์ไม้กฤษดาไม้
จินเนภาษามาเลเรียกว่าไม้จินเนอินโดนีเซียก็เรียกจินเนภาษาอังกฤษน้ำหอมของฝรั่งเศสเป็นแบรนด์ของชาแนล